สวัสดีค่ะไกด์พิตตี้สุรินทร์ชวนเที่ยวนำทุกท่านไปท่องเที่ยวในซาปาเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องบอกว่าเคยเป็นที่หนาวที่สุดในประเทศเวียดนามหัวหน้าชวนไกด์พิตตี้ก็เดินทางมาจากสุรินทร์นะคะมานอนรอใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและก็ต้อนรับคณะที่จะมาจากจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นก็มารอรับที่สนามบินนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศในโรงแรมนี้น่านอนมากๆนอนไปก็ได้ยินเสียงเครื่องบินทั้งคืนเลยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งสำหรับการนอนโรงแรมใกล้สนามบินเช้ามาก็มาที่สนามบินสุวรรณภูมิมาต้อนรับคณะที่มาจากจังหวัดชุมพรซึ่งจะเช็คอินอยู่ที่เคาน์เตอร์แอลอยู่ที่สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เราจะบินสายเวียดนามสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จๆก็บินถึงนะคะตอนนี้บรรยากาศในสนามบินก็นะคะสนุกมากๆเลยค่ะพร้อมบินที่จะไปเวียดนามโดยแอร์โฮสเตสของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์มีอาหารบนเครื่องบินรสชาติใช้ได้แล้วก็ที่นั่งก็โอเคสอบผ่านค่ะหัวหน้าทัวร์ไกด์แพทยืนยันพร้อมเดินทางตอนนี้แลนดิ้งถึงสนามบินนอยปายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วWhat?
เรามาถึงหมู่บ้านกัดกัดหรือว่าแคทแคทที่ซาปานี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวปุ้งดำที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตลอดเส้นทางที่เราได้เดินก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายอากาศดียามเช้าแล้วก็จะมีในเรื่องราวของการขายของตลอดเส้นทางแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศที่เห็นตลอดก็คือการทำนาเป็นขั้นบันไดซึ่งมีเสน่ห์มากๆเลยที่ซาปาแห่งนี้ด้วยรวมทั้งมีน้ำตกอากาศเย็นสบายตลอดเดินได้ไม่เมื่อยนะคะระหว่างเส้นทางที่เดินในหมู่บ้านกัดกัดหรือว่าแคทแคทที่คนไทยเรียกเนี่ยก็จะเจอเด็กๆนะคะที่อยู่ในชุมชนเผ่าม้งดำเนี่ยมานั่งอยู่บริเวณตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีสินค้าที่เป็นชุดพื้นเมืองของเขาสำหรับมาจำหน่ายด้วยใครสนใจก็ซื้อฝากกลับไปบ้านได้ด้วยคล้ายๆบ้านเราที่แถวๆภาคเหนือนะคะก็มีเสื้อของฝากซาปาแล้วก็มีหลายแบบค่ะแต่เสื้อซาปานี่สวยดีค่ะเรามาเที่ยวในกรุงฮานอยซึ่งก็ต้องบอกว่าที่นี่สำคัญมากๆเลยวรรณกรรมวันเหมียวซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยเมืองหลวงนี้ต้องอย่าพลาดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามอยู่ที่นี่นะเป็นการที่ได้บรรยากาศที่เห็นนักเรียนของเขาจบการศึกษาก็ได้มาถ่ายรูปที่นี่ด้วยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามที่สำคัญเวลาที่เรามาบรรยากาศที่ซาปาอย่าลืมตื่นเช้ามาชมทะเลหมอกหน้าห้องพักท่านสวยมากๆและอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการมาเส้นทางในประเทศเวียดนามตอนเหนือก็คืออ่าวฮาลองมรดกโลกทางด้านธรรมชาติที่คล้ายๆกับอ่าวพังงาประเทศไทยซึ่งก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งและก็มีการนำชมด้านในนะคะก็บรรยากาศอากาศเย็นสบายแล้วก็มีหินงอกหินย้อยงดงามมากๆวิถีธรรมชาติก็น่าชมไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ถ้าสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวก็มาได้เลยนะคะไกด์เพตตี้สุรินทร์หัวหน้าชวนนี้ต้องบอกว่ามีความสุขเวลาที่พาคณะมาท่องเที่ยวในต่างแดนคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศของคนพาเที่ยวเมื่อท่านมีความสุขคนพาเที่ยวก็มีความสุขด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ